นี้มีเกียร์เมอร์ทางเข้าพระราชาตรีเรากำลังเหินเกียร์เมอร์หนึ่งชีวิตเวลาจะมีทำดีได้กี่ครั้งออกมาทำเพื่อโลกของเราต้องไฟด้วยความหวังมันทุ่มเทด้วยไม่ต้องคิดก็ด้วยจิตอาสาทนทุ่มเทด้วยใจเราทั้งใจจะยอมจะเสียสละแรงกายถึงจุดหมายคนที่เผาอ่ะจุดเถอะอย่างน้อยก็ให้พวกเราไปได้ทำหน้าที่อย่างอื่นที่ไม่ต้องเข้ามาดับไฟทำมันสำคัญยิ่งใหญ่โปรดจงมั่นใจที่เราได้ทำถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากมันทั้งเหนื่อยแล้วก็ท้อมากเรามาดับไฟกัน 2-3 รอบหมดแรงนะคะการร่วมกันดูแลทรัพยากรของชุมชนเราทำเองตัวเราคนเดียวไม่ไหวค่ะมันต้องมีทีมเวิร์คต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงนะครับในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเนี่ยคือการสร้างจิตสำนึกสร้างความตระหนักสร้างความสามัคคีและความร่วมมือหลักในการทำงานเรายึดหลัก4ปนะครับก็คือประสานงานปฏิบัติประเมินผลสำคัญที่สุดคือการประชาสัมพันธ์นะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยของหมอกควันทำอย่างไรให้ลดลงน้อยที่สุดเลยซึ่งในตำบลวังหงส์เรานี่มีจุดเด่นคือเดินไปเคาะประตูบ้านขอความร่วมมือช่วงนี้ให้งดการเผาค่ะบอกกับเธอเชื่อฮะที่เธอนั้นได้ทำให้ไปต้องเหนื่อยต้องทนแค่ไหนมันออกมาจากหัวใจรู้ว่าเชื่อฮะที่ทำมันเพื่อคนรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเข้าใจหนึ่งชีวิตที่ได้ทำการตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังไฟป่าซึ่งเราจะทำตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนพฤษภามีการตั้งจุดตรวจ3จุดตั้งแต่พวกเราตั้งจุดตรวจแล้วก็มีหน่วยลาดตระเวนไฟป่าลดลงเยอะวันตรงนี้ที่ดีกว่าเราต้องทอสมอจะไม่หยุดในวันที่เราไปต่อนี่แหละคือทอสมอสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ให้เรามารวมกันรักษาธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมวันนี้มันเป็นหมอกควันเยอะคนมันติดโรคที่ทือทอบครับเมื่อก่อนนี้ก็จะนำพวกเศษใบไม้เศษวัสดุมาเผารวมกันมันทำให้เกิดมลพิษเราก็ต้องช่วยกันถ้าเป็นถุงพลาสติกเลยแล้วเราก็แยกใบตองหรือเศษอาหารเราก็มาทำปุ๋ยเราไม่ต้องเผาก็พยายามเขียนโครงการเล็กๆนะครับไปเดินไปยื่นเสนอขอจากภาคส่วนต่างๆแล้วได้รับงบมาสนับสนุนอบรมนี่แหละเป็นการยากมากที่จะรวมคนให้มาอบรมเราต้องเดินเข้าไปหาปั่นจักรยานเนี่ยเข้าไปตามบ้านแล้วไปสอบถามพี่น้องชาวบ้านว่าเขาพอจะมีเวลาว่างไปอบรมให้เราไหมเขาขอดูก่อนว่าเขามีงานอะไรบ้างที่จะต้องไปรับจ้างเพื่อให้ได้เงินมาเราถึงวิเคราะห์ได้ว่าการที่จะทำให้จิตสำนึกร่วมเกิดขึ้นได้มันต้องไปสร้างให้ปากท้องอิ่มก่อนครับตอนแรกก็ผู้ใหญ่พาไปดูงานเนาะทำกะลามั่งไม่เกาหลังมั่งตอนนี้ก็เป็นรายได้หลักของหมู่บ้านเราก็เห็นว่าขยะนี้เราควรจะมาทำประโยชน์ได้เราก็เลยเอามาทำเป็นใบสีบ้างดอกไม้บ้างมันก็จะต่อยอดได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะไปเป็นตะกร้าหรือเป็นเสื่อเป็นที่รองจานอย่างเช่นพวกนี้บางทีเราไปขายก็บ่มีราคาก็สามารถมาสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านได้วันนี้ประเด็นปัญหาเรื่องของผลกระทบจากมลภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเผาพื้นที่โล่งการเผาในพื้นที่ป่าทุกคนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยครับการร่วมมือกันทำในวันนี้ครับทำให้เราได้รับประโยชน์ชุมชนก็ได้ประโยชน์แล้วก็ประเทศก็ได้ประโยชน์สุดท้ายโลกของเราก็ได้รับประโยชน์เช่นกันพอเราเห็นคนในชุมชนของเรามีความสุขกับการทำงานที่เหนื่อยล้าของพวกเราก็ได้หายไปนะครับจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติให้ลูกหลานรุ่นต่อไปอ่ะสืบทอดต่อ